สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนคิดชนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจําทุกวันพุธค่ะวันนี้มาแบบเต็มรูปแบบนะคะวันนี้พบกับพี่ชัดค่ะแล้วก็อาจารย์สามารถนะคะพี่ชัดก็ตอนนี้ก็เริ่มเ,เริ่มกลับมาจัดรายการเออบ<ผ>ม,มา,าริ่มรายการ,การนี่นะเป็นวันนี้เป็นรายการครั้งแรกละ <imet> และหลังจากนี้ก็จะมาตลอดค่ะค่ะเพาหมอผมถามหมอแล้วหมอบอกไปเลย ได้พูดได้ใช้สมองได้ฝึกได้ฝึกอ oh. แล้วก็อาการดีแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเต็มร้อยนะค่ะ <c oughs> เพราะงั้นผมจะพูดช้าหน่อยท่านผู้ชมอดทนหน่อย <c oughs> ได้ค่ะเพราะถ้าผม <พอ S 2> คนดูก็คิดถึงถ้าผมพูดเร็วเดี๋ยวท่านจะต้องไปแปลอีก <c oughs> ไม่รู้ว่า ผมพูดว่าอะไรค่ะค่ะค่ะก็ค่อยๆค่อยๆกันไปแต่ว่าข่าวข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ทําให้เครียดใช่ไหมคะไม่มีไม่แบบทาให้แบบอุ้ยความเครียดสูงปรี๊ดแล้วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะพี่เพราะแต่ละเรื่องนี่มันคือมันมีหลายเรื่องที่เราไม่พูดไม่ได้บางเรื่องต้องด่าซะหน่อยบางเรื่องด่าช้าๆด้วยนะต้องด่าช้าๆนะอย่าด่าเร็ว ไม่ด่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ตมันจะฟังไม่รู้เรื่องต้องด่าเป็นเดียวกับเชลไอ้นี่ศิลปินอาจารย์เฉลิมชัยค่ะอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมชัยน้องๆคนนี้ด่าชัดเจนมากก็ไหนๆก็เข้าเรื่องของของน้ตอุดมนะคะก็เลยมาคุยเรื่องนี้หน่อยจริงๆมันก็เป็นประเด็นมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เรื่องของคุณอุดมแต้พานิชที่เขาทำเดี่ยวไมโครโฟนและคราวนี้เนี่ยเขาก็ไปเหมือนกับ ไม่ไม่ไม่ได้แบบเปิดไขบัตรแสดงกันเป็นรอบๆเหมือนเหมือนแต่ก่อนคือเขาเป็นแบบเหมือนเดี่ยวสเปเชียลแล้วก็เลยไปลงในแพลตฟอร์มคือ Netflix ใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยทำให้คนดูเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นต้องยอมรับว่าพอไปอยู่ใน Netflix เนี่ยใครๆก็ดูได้ คือคนที่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมี Netflix มีพลาววิดีโอมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วก็เลยเปิดดูได้เพราะเปิดดูได้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่สังคมเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ วิภาควิจารณ์วิภาควิจารณ์โนตอุดมก็คือที่มาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ตัวเองเนี่ยไปตีความไปเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแบบผิดๆแล้วก็เอกมาพูดในเชิงแบบบูลลี่นะคะนี่ยังไม่รวมถึงประเด็น,นอื่นๆเช่นพูดเรื่องเจนเเจนไเจนอัลฟาที่เขาบอกว่าพวกคนคน,คนพวกผู้ใหญ่อ่ะพวกคนเบบี้บูมเมอร์พวกคนเจนเเจนอะไรพวกนี้คือ สอนอะไรเด็กปัจจุบันไม่ได้หรอกเพราะเด็กเดี่ยวนี้เขาเขามีรู้เยอะกว่าเราเยอะมีข้อมูลเปิดนู่นเปิดน,นี่เรู้เยอะกว่าเราเยอะแล้วก็พวกคนพวกนี้ยส,สอนคนรุ่นเก่าไปสอนคนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกทําตัวดีๆให้เด็กมันไหวยก็พออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีไปพูดถึงผู้หญิงขายบริการในเชิงที่แบบว่าเหยียด หรือบูลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ที่คนเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันถึงความไม่ไม่ควรอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไปดูภาพของโน้ตอุดมล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นการท้าทายอยู่ในทีเพราะว่าก็ไม่ได้น้อมรับคำวิจารณ์ใดๆน,น,นะคะไปดูภาพล่าสุดของโน้ตอุดมที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะเป็นภาพที่โน้ตเนี่ยเขาหอบหอบ หอบกล่องคือเอทำเป็นประชดคือ Netflix กเนะ็ตฟลิกเนี่ยมันไม่ได้เป็นกล่องไม่ได้เป็นจานนะนอะไรอย่างเงี้ยหอบกล่องแล้วก็จานดาวเทียมแล้วก็เขียนข้อความแคปชั่นว่าทนกระแสะกดดันไม่ไหวโน้ตอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและกล่องไม่ดูเดี่ยวมันแล้วพอกันทีนะคะงานนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการประชดคนที่ออกมาวิจารณ์โน้ตอุดม นั่นเองนะคะแล้วก็พวกเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องห้วยไร่ประวินชัชวานพงพัน์ที่รีภัยอยู่คดี1 1ึอยู่1นึอยู่ก็ออกมาเหมือนออกมาช่วยกันคอมเมนต์นะคะขณะที่พิธาลิ้มเจริญรัตค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะว่าอยากจะชวนสังคมตั้งสติและมีวุธิภาวะกับกรณีของโนตอุดมแค่บอกว่าอยากใช้ชีวิตสโลลฟ แต่ว่ามันไม่ง่ายและหากฟังด้วยใจที่เป็นธรรมก็จะเข้าใจว่าโน้ตอุดมต้องการสื่อสารอะไรพี่ธามเหมือนออกมาแก้ตัวให้ว่าบริบทที่โนดพูดอ่ะผมไม่แปลกใจหรอกพี่ธามนี่เกอกไรแต่ทุกเรื่องเรื่องไหนก็ได้โดยที่ไม่รู้ว่าเนื้อหาและสาระเนี่ยของคนคอมเมนต์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วโนตอุดมทำอะไรตามควาความคิดผมนะโนดอุดมเนี่ยก็แค่ประเภทตลกบริโภคกันนั้นไม่มีอะไรหรอก แค่นั้นแหะเอากระแสตัวกระแสท,ที่คนชนใจมามาพูดคือทาได้แค่นั้นค่ะอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่จริงๆลึกๆนี่นะนบไม่ได้เข้าใจนะแล้วไม่ได้พูดสึ่แกนสารนะใช่พูดผิวเหมือน่ะเอาง่ายๆท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไอ้เศรษฐกิจพอเพียงนี่จริงๆแล้วมันก็คือสันโดษสามประการของพูดอ่ะก็คือหนึ่งยินดีท่าที่หามาได้ยินดีตามที่กําลังตัวเองจะพึงมีแล้วยินดีที่ ให้มันเหมาะสมกับตัวเองก็คือมาจากถามตัวเนี่ไม่ได้บอกให้ขี้เกียจนะไม่ได้บอกให้หยุดรวยนะไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าโอ้ยต้องใช้ชีวิตกระเสียเียผมว่าถาคุณมีพันหนึ่งคุณใช้หกร้อยนี่คุณอาจจะคุ้มเฟือยนะแต่ถ้าคุณมีแสนหนึ่งเนี่ยคุณใช้มื่นหนึ่งไม่คุ้มเฟือยนะมันอยู่ที่วันหนึ่งคุณใช้แล้วเดือดร้อนตัวเองไหมถ้าเดือดไม่ถ้าไม่เดือดร้อนตัวเองมันก็ยังพอเพียงเดือดร้อนเมื่อไหร่ไม่พอเพียงอ่ะแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็พูดให้ เอารายรับมาตั้งเอารายจ่ายมาเทียบค่ะถ้าคุณจ่ายแล้วไม่เดือดร้อนคุณเหลืออยู่คุณก็ว่ากอพอเพียงพราะคว่อพอเพียงก็แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะกอพอเพียงองคนรวยกับพอเพียงคนจนนี่คนคนละคนละระดับเลยนะค่ะเพราะนั้นโน้ตต้องเข้าใจตรงนี้ทาไมเข้าใจเลิกพูดดีกว่าคือคือเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ต้องไปทํานาปลูกผักไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปอยู่แบบตามต่างจังหวัดดูอย่างลําบาก ไม่ใช่ว่าห้ามรวยอันนั้นอันนั้นนะคนเข้าใจผิดพอเพียงกับสันโดษในคนละเรื่องนะ,ะสันโดษดในความหมายไทยว่าเอ้ยมีมากไม่ต้องมีวโอเคนี่ก็พอ <c oughs> อันนั้นอันนั้นเขาเรียกมักน้อยไม่ใช่สันโดษเขาเรียกมักน้อยมักน้อยสันโดษเนี่ยคนละตัวพอพอเพียงนี่สันโดษแต่มักน้อยเนี่ยคนละตัวเพราะนั้นถ้าจะพูดเรื่องนี้นะไปถึกษาปรัชญาพวกนี้ให้ดีหน่อย <c oughs> อย่าคิดว่า <c oughs> พูดแล้วคนฟัง อย่าลืมนะคนพูดโง่คนฟังโง่ไปด้วยกันนะ <c oughs> เออ <c oughs> คนพูดก็โง, <c oughs> คง่คนฟังก็โง่ไปด้วยกันอนะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าคนฟังฉลาดแต่คนพูดโง่เนี่ยเดี๋ยวคนก็ามาพูดแหละเอเน,นี้ย ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือหลายคนที่ที่ออกมาแสดงความเห็นเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒศิศลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะคะแกขี่มอเตอร์ไซค์ยอยู่ที่จอร์เจียแกก็จอดแล้วก็ทําค, <น S 1> คลิปเลยที่พี่ชัดพูดถึงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นคลิปที่อาจารย์เฉลิมชัย <c oughs> เขาก็พูดถึงโน้ตนะคะแล้วก็พูดว่านอสเนี่ยมีการมีการพูดพัดพิงถึงศิลปินแห่งชาติด้วย แต่เรื่องนี้นะผมอ่านอาจา์เฉลิมชัยแล้วนะจานจเฉลิมชัยนี่ยพูดได้สาระตรงเนี่ยถ้าไม่มีคนรุ่นเก่าจะมีคนรุ่นใหม่ไหมใช่เอาง่ายๆน,ะตน,นะต้นไผ่นอไผ่ก็ต้นไผ่ถ้าไม่มีต้นไผ่นะจะมีหนอไผ่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นนอไผ่เนี่ยมันเกิดตีหลังแต่มันถูงก,กับต้นเดิมแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีต้นเดิมจะมีต้นต้นหลังไหมไม่มีอันเนี้ยผมไปเรียนตรก,กอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าก็สอนถือ,อ,อเนี่ยบอกว่าเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจคํานี้นะก็โง่ยิ่งกว่าไฟผู้หมออาจารย์อย่าไปยกย่องนะคนที่สอนไฟรู้เรื่องต้องสองคนรู้เรื่องถ้าสอนคนไม่รู้เรื่องคนโง่กว่าไฟอีกอะอออืออคืออาจารย์บางช่วงบางบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกนะคะก็คือเหมือนก็บอกว่าที่ ที่อาจารย์เนี่ยได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวานก็คืออาจารย์ถวน<ช>ัถวนใช่ไหมคะพเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่ทุกคนในวงการศิละปะที่เขาถาักถางย่ามาให้แล้วก็บอกว่าที่มีทุกวันนี้เข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้มันเติบโตมาไปถามเขาดูดีๆว่าถ้าไม่มีพวกพวกรุ่นพี่เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยถักถางเอาไว้มันจะได้วัน มันจะได้2องวันร้อล้านหรอคือ <c oughs> โนตอุดมเขาไปพูดถึงแบบทีซ <Visa S 1> ่าไปพูดถึงศิลปินคือเขาบอกว่า <c oughs> ความชุดความคิดของคนรุ่นเก่าที่มาว่าว่าศิลปินไส้แห้งอะไรอย่เงี้ยทุกวันนี้เห็นไหมบรรดาศิลปินที่เขาออกแบบกระตูนบอก,อกออกแบบอะไรอย่างเงี้ยที่กําลังดังอยู่ตอนเนี้ย ออกแบบมา2วันได้ร้อยล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นไอคนรุ่นเก่าไม่ต้องมาสอนแล้วนะพวกเต้นกินลำกินศิลปินไส้แห้งอะทุกวันเนี้ยการเป็นศิลปินมันทําเงินได้ต้องเยอะอืก็พยายามจะออยกล่องตัวเองด้วยอะ่ะค่ะอาง่ายๆนะผมบอกนะโน้ตอาจจะรู้จักปัจจุบันแต่ไม่รู้จักอดีตอย่าลืมนะถ้าไม่ถ้าไม่มีอดีตแต่ปัจจุบันก็ไม่มี <S <S อ๋อถ้าไม่มีรากเห่านะ <c oughs> ใบไม้ต้นไม้ก็ไม่มีเพราะนั้นรากต้นไม้เนี่ยนะมองไม่เห็นนะแต่มันสําคัญกับต้นไม้อ่ะ่ <c oughs> เออพร <c oughs> าะถ้าไม่มีรากนะไม่มีต้นแล้วก็ไม่มีใบ <c oughs> ถามว่าถ้าไม่มีคนคิดเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เนี่ยมันนี่จะมีแค่นิสสตร์ไหม <c oughs> หนึ่งกับศูนย์นะเริ่มต้นนะที่ศูนย์แล้วหนีจากศูนย์เป็นหนึ่งแล้วหนึ่งโบกตัวมันเองเป็นเท่าไหร่ก็ได้วันนี้ถามถามว่าถ้าไม่มีอดีตแต่โน้มีปัจจุบันไหม ถ้าไม่มีบรรพบุรุษมีคนเดียวนี้ไหมฮะ<อ>แล้วคือโน้ตอุดมเนี่ยตอนนี้ก็เขาเรียกว่าหลายหลายอย่างที่มันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของเขาเนี่ยในการโชว์ของเขาล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นทัศนคติที่ไปในแนวแนวนาแนวแนว,แนว,แนวทางเดียวกับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี้ยค่ะที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดถึงคนรุ่นเกา่าคนรุ่นเกา่าแบบ ล้าหลังไม่มีความสามารถอะไรอย่างนงี้นะคะคือทัศนคติจริงๆ<ข>ผมรู้นะว่าผมสังเกะคือเขาพยายามอยาหากินกับกระแสเขาก็ต้องเกาะกระแสก็ไม่มีใครว่านะคืออาจารย์บอกว่านี่คือเกาะกระแสด้อมตอนนี้อ่ะคะ<ช>่ะพราะน้อส้มตอนนี้อ่ะเขาก็เกาะกระแสทุกคนที่ดังแล้วก็การตลาดมาตลอดอ่ะเขาคือเขาเน้นแบบเขารู้จักการทําการตลาดเนาะพวกเนี่ยรู้จักวิธีหาก,กินอืเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าที่ผ่านๆมาเนี่ย เ,เขาเรียกว่าเขาก็ต้องพยายามหากลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ๆแน่น,นอนอใช่ไหมคะคือคือ,คอจะจะจะเอากลุ่มผู้ชมกลุ่มเก่าอย่างเดียวเนไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามหากลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ๆคือพวกไงวะหา,หากินกับมวลชนหากินกับกระแสก็ต้องทําอย่างนั้นก็นนไม่ว่านะอันนี้ไม่ว่าแต่อย่าไปไปดิสเครดิตคนรุ่นเก่าซึ่งเขายึดถือของเขาแต่ละรุ่นแต่ละระดับมันก็มีความสาคัญของมัน ไม่ใช่ว่าปัจจัตันดีกว่าอาดีตไม่ใช่นะสมัยที่ไม่มีอาวุธนะคนเอาถือดาบไปควันกันน่ยมันมัน,ม,นมันน่ากลัวกว่าสงครามกดปุ่มนะชผมจะไม่ออมคอมนะผมด่ายน้ตเลยด่า,ดาตรงที่ว่านี่แหละแสดงถึงปัญญามันไม่มีพอผมคิดว่าเฉลิมชัยเนี่ยน้องผมคนนี้พูดถูกแล้วก็พูดตรงไปตรงมาด้วยว่าสัตว์สัตว์มึงต้องคิดอ่ะ กูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติแต่เด็กเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ารุ่นใหม่นี่มึงจะฉลาดหมดไอ้ที่โง่ตีคุกถูกเขาหลอกก็ไม่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่สิ่งที่โน้ตต้องคิดนี่ก็คือว่าไอ้เรื่องที่มึงเอาตลกเพื่อจะหากินเนี่ยหรือหาแดกเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่อง เอาเรื่องบางเรื่องที่มันไม่สมควรมาพูดเล่นนี่นี่คือทัศนาผมเพราะงั้นเนี่ยคำสุดท้ายที่ผมชอบของเฉลิมชัยก็คือว่าปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยสัตว์ไอ้น้องส้นตีนนี่คือจบสวยที่สุดเพราะว่ามึงใช้ปากหาเงินแต่มึงไม่คำนึงว่าอะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดเพราะว่าอะไรไหมเมื่อมึงไม่รู้แล้วมึงก็เผยสันดาณมึงว่ามึงไม่ใช่คนอดทน ที่จะเป็นเกษตรกรนะก็มึงมันไม่ไมใช่ไงมึงไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนอย่างมึงไม่เข้าใจหรอกไอ้นอตพบมึงเนี่ยมีชีวิตเพื่อจะไปโกหกคนสร้างให้คนหัวเราะแล้วเปลี่ยนมาเป็นเงินเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่ามึงไม่เก่งนะเรื่องพูดตลกประชดด่าคนอื่นเนี่ยมึงเก่งแต่มึงเลือกคนที่มึงจะพูด มึงพูดถึงคุณระยุทธ์ก็เพราะว่าคุณไปยุทธ์เครดิตมันไม่มีแต่มึงไม่เคยพูดถึงพิธามึงไม่เคยพูดถึงคนอื่นเขาสิเพราะอะไรเพราะมันเป็นกระแสมันมันลูกค้าของมึงไงเพราะงั้นมันคุณก็คือคุณโนตเนี่ยมันจะเห็นแก่เงินนั่นแหละเพราะว่าเงินคือตัวสร้างชีวิตของเขาขึ้นมาผมจึงไม่แปลกใจว่าทําไมสมองโน้ตมันถึงเป็นแค่โน้ตแบบนี้แล้วกรณี ที่ไปจะไปคืนกล่องคืนอะไรมันตลกเพราะว่าไอ้ไอกรณีนี้เนี่ยมันจะมีเงินแล้มันเป็นช่องที่จะทำให้มึงได้เงินนั่นแหละมึงเป็นการสร้างภาพเฉยๆผมถึงมองว่าความไม่เข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่โน้ตนะยังมีอีกคนอีกเยอะรวมแม้กระทั่งกลุ่มคนของคุณทักษิณก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจจะไม่ทำอย่างนี้หรอกอย่าลืมที่ เลขาตประชาชาตินี่บอกเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันจะสู้ทุนนิยมแบบอเมริกาหรือไอ้ทุนนิยมสามัญได้ด้วยซ้ำไปคในเวทีโลกเขายอมรับใช่แล้วก็นำไปหลายประเทศก็คือเพราะถ้าคุณรู้จักพอเพียงคุณก็ไม่เห็นหิวเงินคุณไม่ยอมที่จะทำชั่วเพื่อที่จะให้ได้เงินมาแล้วประเทศเสียหายมึงไม่ทำอย่างนี้ไงค่ะจริงๆคุณชัดคุณ คนที่ขอรับชั่นเนี่ยนะคนที่โลภและโกงเนี่ยไม่เข้าใจคํานี้ถ้าเข้าใจคํานี้คือไปตัวขัดขวางความ,วามาหาธรรมะกินของเขาเพ<ช>ราะถ้าเขาพอเพียงอไไรน,นี่เขาโกงไม่ได้อ่ะค่ะอา้าวก็พอเพียงแล้วคุณจะไปเอาอะไรอ่ะก็ใช่แล้วพอเพียงไม่ได้ไหมายความมึงต้องจนไม่ใช่แต่มึงไม่ไปละไปไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นเขามึงต้องมีสติคิดคใช่ไหมคือจริงๆน้องดูดมเนี่ย การจะเป็นบุคคลสาธารนณะหรือการทำทำอย่างนี้ค่ะคือไปเอาคนอื่นมาวิจารณ์ได้เอาคนอื่นมามามาพูดตลกตลกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่ที่สังคมหรือคนอื่นที่เขาเห็นแย้งเนี่ยเขาจะวิาพากษ์วิจารณ์คุณเนี่ยบางทีเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับบ้างเนาะอยูน่นิ่งก็ได้ไม่เห็นต้องทําประชดแบบนี้เลยเอ,เอาง่าย,าาย,ายคุณนุก ถ้าคุณดา่าคนอื่นได้คนอื่นก็ด่าคุณได้ใช่ใช่เพราะว<บ>่าอะไรเพราะคุณพูดก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนี่ค่ะค่ะ ไม่ได้ถูกแล้วสาคัญสิ่งที่คุณพูดนะมันเสียหายในภาพรวมนะอย่างไปด่าศิลปินเนี่ยเสียหายในภาพรวมนะศิลปินก็ไม่มีคนเดียวดิมีเยอะใช่แล้วยังแบบพฤติกรรมที่ยังแบบทําเป็นมาถ่ายรูปเอาจานเอาจานดาวเทียมที่เห็นเน็ตฟลิกมาทําเป็นว่าจะคืนบอกเลิกสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไปชดเขาไปหมดเลยคือไม่ใช่มันหลอกคนอื่นได้แต่มึงหลอกคนอื่นที่มีความรู้ไม่ได้หรอกมึงจะไปคืนอะไรเขาล่ะแล้วมึงยังจะออกรายการเขาหรือเปล่า หรือ,อม,มึงไม่ออรกรายการของไอเน็ตฟิกตอนนี้เพราะงั้นเนี่ยลงท้ายผมถึงยังขอยืนยันคำของเฉลิมชัยไอน้องคนนี้มันพูดถูกปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยสัตว์ไอ้น้องส้นตีนไอนี่เนี่ยมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าบูลลี่มึงแต่เขาด่ามึงว่ามึงไม่มีสมองพอคือถ้าคนมีมันสมองนะไม่แตงเอาความผิดความถูกกงกึเดินมาหากิน <c oughs> เออ <c oughs> นี่มันเอาตัวเองแล้วไปด่าคนอื่นช่นชมันมาบอกว่ามันไม่เป็นเกษตรกรไม่ใช่มานั่งรถตู้ลงมาแล้วทาครีมหรือแม้กระทั่งบอกว่ามาทำเป็นเกี่ยวขุ่มเกี่ยวข้าวทำเขาเรียกว่าอีเวนต์อะไอ้ออนั่นน่ะคือสันดานมึงแต่คนอื่นที่เขาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเขาเข้าใจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างมึงไงไม่และถ้าเขาพูดถึงเรื่องนี้นะ ก็ต้องเข้าใจได้ก่อนว่าใครบ้างแหละที่เป็นอย่างนั้นเอออมันไปนค่เท่ะมันไปกค่เทบภาพรวมนะพอกระทบภาพรวมแล้วก็เป็นก็ธรรมดาที่คนลงมาด่าโนศอ่ะเพราะเพราะว่าอาชีพหนึ่งมีตัวแทนทไม่รู้เท่าไหร่นะตัวแทนอาชีพอะศิลปินเนี่ยมีเท่าไหร่ล่ะอือแล้วคุณพิธานี่ก็เกินไปนะคุณอ่ะไม่คุณพิธานี่ผมไม่แปลกใจเราแก้หากินกับกระแสทุกเรื่องไม่เพราะว่าอะไรไหมไอ้พรเก้าวไกลเนี่ยก็คือ เด็กที่ไปดูคุณโน้ตตลอดใช่แล้วก็เชียร์เป็นลูกค้าคุณโน้ตอะไรเด็กเก้าวไกลเนี่ยที่ดีก็เยอะนะ<ช>ไอ้ที่ไปนอนในคุกก็เยอะมันถามว่านุ๊ตยกย่องคนเก้าไกลแลวยกย่องคนในคุกด้วยป่ะนี่แหละคนที่เข้าคุกด้วยป่ะ ค่ะก็นี่ค่ะล่าสุดไม้พานุพงค่ะก็ถูกสารตัดสินจำคุก4ปีกรณีโพสต์หมิ่นเบื้องสูงนี่คือคนรุ่นใหม่ที่เขาพูดถึงะนะคือคนรุ่นใหม่ไม้พานุพง์วันนี้ก็ไม่มาสารสารก็เลยต้องอ,อ่นานคำพิพากษาก็คือไม่ยอมติดคุกขึ้นหนีไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันนี้ใช,ใช่ไหมคะสารอาญานัดฟังคำพิพากษาครั้งที่สองนะคะคดีดูหมิน่นสถาบันเบื้องสูงโดยพนักง,งานอา การเป็นโจทยื่นฟ้องนายพานุพงศ์หรือว่านายไม้ระยองอายุ28ปีแกนนำม็อบคณะราษฎรเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของผิดพรบอรคอมมาตรา14ด้วย กรณีที่ไมมเนี่ยโพสต์ใน Facebook ในลักษณะที่มีข้อความดูหมิ่นสถาบันแล้วก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลวงรัชการที่9ใช่ไหมคะทีนี้28มีนาคมเนี่ยศาลนัดฟังคำพิพากษาแต่ปรากฏว่าไม้ก็ไม่มาตามนัดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยเนี่ยทราบนัดแล้วแต่ไม่มามีพฤติกรรมหลบหนีก็เลยให้ออกหมายจับแล้วก็นัดวันนี้ วันนี้ก็ไม่มาอีกก็เลยเป็นการอ่านคำพิพากษารับหลังนะคะก็สรุปว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดตามกฎหมาย,าย,ายาม 12, อาญามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาตรา13นะคะบทลงโทษก็คือจำคุก4ปีแต่ทางนำสืบของจำเลยมีประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษ1ใน4นะคะคงจำคุกจำเลย3ปีแต่ก็ไม่มาก็หนีไปละเนี่ยคนรุ่นใหม่หนีไปแล้วคือพรานี่คุณรุ่นใหม่ของโน้ตไง คือผมคิดว่าถ้าเผื่อนะไอ้เจ้าโน้ตเกิดมีความผิดอะไรผมไม่มั่นใจว่ามึงจะยอมติดคุกหรือเปล่านะเพราะไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีสองแบบแบบหนึ่งขอชมว่ากล้าหาญกล้าที่จะพูดยืนยันในสิ่งตัวที่ตัวเองพูดแล้วยอมผิดก็ติดคุกเหมือนพวกผมเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเผื่อต้องติดคุกรับรองเลยกูไม่หนีหรอกแต่ประเด็นสําคัญคือว่าไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยมึงไม่กล้ารับ แล้วมึงไม่กล้าสู้หรือเป็นอ e ีแอบตาหากตอนนี้ผมอยากจะบอกโน้ตอันแรกก่อนในหลวงรัชกาลที่านี่ไม่ใช่ว่าพวกผมเนี่ยนะเออเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเออเห็นด้วยกับพระองค์ท่านแบบไม่ดูตามาตะเหลือไม่ใช่ไอ้เศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นปัจฉยามันเป็นปัจฉยาไม่ใช่แต่เพียงเรื่องว่าปลูกเล็กปลูกน้อยหรือเพราะการพอปลูกแต่ มันเป็นปัจจัยพอเพียงที่มันจะสามารถใช้กับชีวิตได้แล้วไม่ไปอเบียดเบียนคนอื่นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันเป็นคุณค่าของมันม,มันไม่ใช่ตลกหาแดกอย่างมึงนะไอ้นศฮ่าฮ่าค่ะอ่ะส่วนไปที่เรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของประเด็นปากท้องชีวิตความเป็นอยู่หนแล้วกันนะคะคือ,เ,อ,อเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำคะ่ะรัฐบาลเขาบอกว่าเขาเตรียมจะปรับค่าแรงขั้นต่ํา เป็นวันละ400บาทเท่ากันทั่วประเทศคือจะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไล่เรียงกันเนี่ยรัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าแรงปีไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยขึ้น400ในบางจังหวัดและบางธุรกิจมีเงื่อนไขมาก,มา,กมายอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะต้องออมีห้องพัก กี่ห้องขึ้นไปมีการจ้างพนักง,งานไม่ต่ำกว่าขี่คนขึ้นไปคือแล้วก็ขึ้นเป็นบางจังหวัดด้วย400นะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีเป้าหมายว่า1ตุลาคมนี้เนี่ยจะขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ400บาทใช่ไหมคะโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะทีนี้พอมีรายงานข่าวออกมาแบบนี้ก็เลยมีความเคลื่อนไหวค่ะจากหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับ หอการค้าทั่วประเทศ5ภาคสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น54สมาคมแสดงจุดยืนคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทเนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนจนไม่เหลือกำไรนะคะซึ่ง ทางนายพศอารามวัฒนารองประธานกรรมาการคนที่หนึ่งของขอ,งของการค้าไทยก็บอกว่าเดี๋ยววันที่13พฤษภาคมนี้ก็คือก่อนที่จะมีการประชุมไตรภาคีนหนึ่งวันนะคะวันที่13พฤษภาคมนี้คทางสมาคมที่รวมตัวกันเนี่ยกว่าร้อยสมาคมจะไปยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีแรงงานนะคะ เพื่อที่จะแสดงออกถึงการคัดค้านแนวทางดังกล่าวนะคะแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางหอการค้าไทยสมาคมธนาคารไทยก็คือในฐานะของสกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยจะมีการประชุมกันในวันที่8พฤษภาคมเกี่ยวกับประเด็นร้อนดังกล่าวด้วยว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบกันเป็นอย่างมากนะคะอันนี้คือปัญหาเรื่องค่าแรงคือรัฐบาลนี่ไปลึก ตรงไหนรึเปลาตอนหงาเสียงไหวบอกว่าทุกอย่างจะให้อีกคนอยู่ดีกินดีวันนี้พอคุณขึ้นค่าแรงเนี่ยนะถามว่าที่งับว่าอยู่ดีกินดีเนี่ยมันหายไปไหมแน่นอนเลยร้านขายข้าวแกงเล็กเล็เดินถนนเนี่ยต้องจ้างคนรัางจ้างสองคนนี่นะด้วยคนหนึ่งนะค่ะหมดแล้วทำไมอ่ะใช่ค่ะเอาแล้วจะไม่ให้เขาขึ้นก็ไม่ได้เพราะต้นทุนก็เพิ่มค่ะค่ะแต่เ,เขาไม่ขึ้นราคาก็ต้องลดปริมาณ อ้าก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นผมว่ารับฐบาลน,นี่นะพักเพื่อไทยนี่พูดอย่างทําอย่างแต่หลายหลายเรื่องเลย <c oughs> พูดอย่างทําอย่างตอนน,าาน่าเสียงไปอีกอย่างนึงตอนมาทํานี่อีกอย่าง <c oughs> หนึ่ง<ม>ค่ะก็ค่ะเชิญค่ะคิดใหญ่และทําเป็นคือคําขวัญพักเพื่อไทยแต่ผมจะบอกเลยพักเพื่อไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศมาเยอะเลย <c oughs> แล้วทาดีก็มีไม่ใช่ไม่มีอย่างสามสิบบาทรักษาทุกโรค ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันช่วยให้คนจนเข้าถึงระบบพยาบาลได้มากขึ้นการรักษาได้มากขึ้นแต่ไอ้400บาทเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันไม่สมดุลมันไม่เป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีร้านค้าเล็กๆน,น้อยเนี่ยเขาจะจ้างคนได้400บาทนี่มันยากอยู่ไม่ได้้วยซั้ำไปถ้าอยู่ได้นะคุณยดเขาต้องปลักปาระให้สูู้บริโภคใช่ แต่ผู้บริโภคที่ไม่มีกำลังซื้อทําไงนั่นแหละคือ<ก>เขาไม่คิดละเอียดพอไงเพราะงั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ทําธุรกิจหอการค้าทั้งหลายเอามาต่อต้านแบบไม่มีเหตุมีผลนะมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงด้วยใช่ไหมว่าโรงแรมก็ไม่เท่ากันนะโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยราคาแพงเพราะงั้นเนี่ยเขาจ่ายสี่ร้อยได้ก็เกินสี่ร้อยก็ได้ใช่หรืออย่างพูดง่ายนะอย่างซีพีจ่ายได้เลย เพราะธุรกิจที่ใหญ่ๆเขาให้เกินสี่ร้อยด้วยซ้ำไป<ช>มันเกินสี่ร้อยก็มีแต่<ช>กำไรเขาเหลือเพื่อเขากำไรมากอ่ะแต่ว่าบางแห่งมันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะฉะั้นที่เขาคัดค้านนี่ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแต่ว่าการเมืองไม่มีเหตุผลมากกว่าการเมืองอ่ะไม่มีเหตุผลเขาหาเสียงเป็นที่ตั้งอยากได้คะแนนอยากได้ที่นั่งมากๆครับแต่พอมาทำก็จริงๆแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าคนที่จนอยู่เนี่ย เมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้านี่ผมนั่งดูข่าวนะ<ฆ>คุณยายคนหนึ่งอายุเจ็ดเจ็ดเว่าเป็นกู้เงินกข้มาเมื่อเพื่อจะขายข้าวแกงน,กก 5, นี่นะกู้้ามาห้าพันน่จ่ายดอกวันละร้อยเนี่ยจ่ายไปจ่ายมาจนกระทั่งท่วม,ท,มทุนแล้วยังคืนทุนก็ไม่ได้คืนเงินต้นไม่ได้อะแล้วถ้าเขาจ้างคนล้างจานสองคนนะนี่แหละนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี่นะไม่คิดละเอียดคิดอย่างเดียวหาเสียงเหมือนไอไอดิจิตอลวอลเล็ต ตั้งคำถามว่าบริษัทไหนมีที่ทำดิจิตอลมีเงินห้าหกแสนล้านบาทที่จะเป็นเงินบาทมาให้ถามว่ามันจะมีการคอรัปชันกันไหม<ะ>กู้เงินเอาดิจิตอลมาแจกเนี่ยกู้ก็ได้เงินนะแล้วก็เอาเงินมาเป็นเงินบาทก็ได้เงินนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขามีคำถามเป็นข้อคำถามว่ามีทุจริตกันหรือไม่เพราะทำไมต้องแจกเงินดิจิตอล ทำไมไม่แจกเงินบาทเลยล่ะนี่คือปัญหาอเอาแค่ว่าทำแอปใหม่นี้ก็ได้เงินแล้วใช่เอาค่ะค่ะพูดง่ายๆว่านโยบายพระเพื่อไทยเนี่ยนะไอ้ที่ก็บอกคอร์รัปชันในเชิงนโยบายนี่นะผมว่ามันมาตลอดมาตลอดใช่ค่ะมาตลอดอะแล้วก็อตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีมีเรื่องของการ ไปขุดข้าวสิปีมากินแล้วนะคะอีเวนกินข้าวชนลกมาผมเป็นชาวนาเก่าก็รู้คข้าวนี่นะถ้ายิ่งเก็บนานนะคุณภาพต่างคุณค่าทางอาหารไม่เหลือหรอกเลอแต่แป้งแป้งที่ไม่มีคุณภาพอ่ะนี่คือข้าวเก็บเอาไว้1ิปีแล้วก็ที่เก็บเอาไว้เนี่ยต้องรมยา สองเดือนครั้งมาตลอดสิบปีแล้วแล้วเข้ามันดูดยาก็ไปเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ที่คุณภูมิทําก็ออกมาโชว์เขาโชว์กินไปสองครั้งแล้วนะครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันก่อนที่เราเอามาให้ดูกันแล้วก็จะต้องซาวซาวปกติหุงข้าวนะซาวข้าวซาวน้ํากันอีกครั้งค่ะคุณภูมิทรภูมิทําบอกว่าอันนี้ต้องซาวคนสิบห้าครั้งสิาครั้งเอาง่ายๆนะคุณภูมิํานะคุณจะโง่จริงหรือแกโง่ผมไม่รู้นะเอาแค่คุณไปถามผู้ซื้อดีกว่าใครอยากซื้อข้าวสิบป นี่ฮะหมอวรงค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ Facebook พร้อมกับเอกสารนะคะในหัวข้อเปิดหลักฐานมัดภูมิธรรมเรื่องข้าว10ปีกินได้ระบุว่าข้าว10ปีที่โกดังจังหวัดสุรินทตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่าเคยมีการประมูลไปแล้ว3ครั้งปี2557ปี2558และปี2563พบว่าผู้ชนะประมูลไม่ยอมมารับข้าว คือยอมทิ้งเงินทิ้งเงินคำประกันน่ะทิ้งเงินประกันไปผู้ชนะไ,ไม่ยอมเอาข้าวไปแล้วขายต่อไม่ได้ค่ะหอกว่าลงบอกว่าให้คาดเดากันเองว่าถ้าข้าวดีจริงเป็นไปตามมาต,ตรฐานทําไมผู้ชนะเขาไม่มารับข้าวนะคะตามข่าวเนี่ยผู้ชนะปี63ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีองค์การคลังสินค้าได้ดําเนินการเปิดประมูลรอบใหม่คือรอบที่4ตามประกาศขององค์การคลังสินค้าครั้งที่1นึ่งทับสองพเมื่อ23มกราคม67 ให้ยื่นซองคุณสมบัติ31มกราคม67แล้วก็ยื่นซองเปิดราคา8กุมภาพันธ์67ปรากฏว่า30มกราคม67นะคะประกาศยกเลิกการประมูลก่อนวันยื่นซองเพียง1วันหลังจากนั้นเดือนเศษก็เกิดเพื่อไทยการละครรอบแรกที่นายภูมิธรรมยกคณะไปที่โกดังข้าวที่สุรินทร์กินข้าวโช์รอบแรกเมื่อ14มีนาคมที่ผ่ yeah. านม <W> <accept>. าล่าสุดรอบที่2เนี่ยก็6พฤษภาคมก็กินข้าวโชยอีกรอบหนึ่งคราวนี้จัดใหญ่กว่าเดิมค่ะเพราะว่า มีสื่อมวลชนไปด้วยเอาหุงข้าวให้สื่อกินด้วยนะมีสื่อมวลชนมีเจ้าหน้าที่มีอะไรกันไปแบบว่าเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่แล้วก็หุงข้าวให้สื่อมวลชนกินนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงที่สะเทือนวงการข้าวที่กล้ากินข้าวที่รมยาข้ามาแมลงไม่ต่ำกว่า60รอบอและข้าวเนี่ยต้องล้างน้ำา15ครั้งเพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองหมอวรงบอกว่าผมไม่มั่นใจว่ากระสอบที่เจาะ ใช่ข้าวสิบใช่ข้าวสิบปีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจัดฉากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาอย่างนี้อีกแบบคนกินไม่ต้องพูดถึงเอาไปหุงให้สัตว์กินมันจะกินเปล่าเอาเอากันเาบอกว่ากลิ่นยาเนี่ยคือสัตว์นี่มันมันจะสัมผัสกลิ่นยาได้เร็วกว่าาเรื่อข้าวข้ารุ่นหมาเมินหมาเมินคือ คือคือสัตว์เลี้ยงโดยทุ่งกุลาลองให้ลองให้เป็นสส่เลือดอะไรเดี๋ยวตอนนี้สัตว์เลี้ยงโดยผู้หญยิงสุนัขนี่นะมันจะฉมูมันจะเร็วมากคือเด็กผิดนิดเดียวมันไม่กินเลยนะผมเลี้ยงหมากเขาบอกไงไินเลยเนื้อที่บาจากเนื้อเถื่อนนะมันมันมีปัญหาจนกระทั่งหมามันยังไม่เลยไม่กินเลยพอมันได้กลิ่นผิดไปมันไม่กินเลยอ่าฮ่าผมเลี้ยงหมาผมรู้อันนี้เป็นข้อสังเกตจากหมอโรงหยอบรงมีข้อมูลว่าไอ้ข้าวคือตอนเนี้ย ตอนนี้ที่คุณภูมิทำไปเนี่ยตอนนี้ข้าวที่เก็บเอาไว้ในโกดังเนี่ยมันเหลือ2โกดังสุดท้ายาที่เป็นผลพวงมาจากโครงการรับจำนำข้าว2โกดังสุดท้ายเนี่ย,ม,ย,ม,ม,สสม,ยม,มีอยู่ประมาณส,สามแสนมีอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณเกือบ3 0 0แสนกระสอบ oh. นะคะชายช่คิดคิดเป็นถ้าเป็นปริมาณตันเนี่ยประมาณอา๋อหนึ่งแส 150,000กระสอบขอะพาย150,000กระสอบคิดเป็นปริมาณตันเนี่ยก็อาจจะประเกือบเกือบสอ0 0 0ืตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรสอบก็จะต้องหนึ่งร้อยกิโลใช่ไหมจะต้องระบายจะต้อง100ยกิโลใช่กระสอบห0ึ่งร้อยกิโลลองเงาะร0อยกิโลคูณแสนดิใช่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมีจำนวนผมจะต้องขายข้าวมาก่อนบ้านผมทำรงสีมาก่อนนี่ก็ทำรงสีมาก่อนผมจะบอกให้เลยว่าข้าวเนี่ย10ปีเนี่ยนะต้องบอกผมทำอะไรว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกที่มึงไปไปพิสูจน์อะไรกันเนี่ย เพราะใครจะรู้ว่าข้าวที่ทําเนี่ยมันใช่ข้าวใหม่หรือข้าวเก่าค่ะหรือข้าวเก่าที่ไม่ใช่ข้าวแบบสมัยสิบปีที่แล้วค่ะเพราะอะไรไหมเพราะว่าข้าวเนี่ยสิ่งที่เป็นมากที่สุดพี่มอดพี่มอดก็คือมอดมอดใช่ไอ้มอดเนี่ยนะคุณลุงคุณนุกรู้ไหมมันจากข้าวแล้วมันก็จะขยายไปอยู่ในข้าวนะ่ะเขาถึงต้องพ่นยาตอนนี้พ่นยาเนี่ยนะสองเดือนครั้งเอาสมมติ ที่เขาบอกว่าร้อยี่สิบครั้งเนี่ยมันไม่พอหรอกร้อยี่ิบครั้งสิบปีอจะได้ไงไปดูซะก่อนว่านอกจากที่พี่มาศบอกมันคือแป้งข้าวมันหมดแล้วสภาพของคุณค่าเพราะงั้นเนี่ยเขาเอาไปให้สัตว์กินกันด้วยซ้ำไปแตวนี้ตัวสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณนุกมีพิษหรือเปล่าไ้ที่มึงพ่นไอ้ทีมมม่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วพิษเนี่ยมันจะเป็นพิษอะไร แล้วใน<า>โกดังมีที่ตกค้างใช่ไหมคะใช่ตกค <ตก S 3> ้างแน,แน่นอนมันไม่มีใครเขาซื้อมึงหรอกอเรียกเว้นว่ามึงเล่นเล่นเขาเรียกว่าเล่นเล่นเส้นหรือว่าเฮ้ยมึงซื้อถูกๆไปกิโลที่บอกว่าจะได้สิบกว่าบาทเนี่ยไม่ได้หรอกเขาเอาไปซื้ออาหารสัตว์นี่อย่างมากกว่าบาทสองบาทต่อกิโลสองบาทต่อกิโลเออสองบาทต่อกิโลแต่นี่เนี่ยเป็นการสร้างภาพเพื่ออะไรเพื่อยิ่งรักที่มึงบอกว่าอย่าไปเกี่ยวโยงก,กับยิ่งรัก นี่แหละมันเกี่ยวโยกกับยิ่งรักโดยตรงกำลังจะพอกให้เห็นว่าข้าสิบปีนี่ไม่ได้มีเสียหายอะไรมีจริงอย่าไปเชื่อความโกหกของพรรคเพื่อไทยนี่นะมันโกหกหลายเรื่องคุณดูเรื่องดิจิตอลบอกจะแจกเลยแจกเลยหนึ่งมือแล้วมึงแจกที่ไหนล่ะแล้วยังไม่รู้ว่าจะแจกยังไง เ <c oughs> จ็บได้หรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้มีข้อมูลจากนักเคมีค่ะอาจารย์ออสววราชัยพุทธวงศ์นะคะเขาพูดถึงสารตัวหนึ่งคือสารอัลฟาท็อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะเข <c oughs> บอกองค์การอนามัยโลกกำหนดให้สารอัลฟาท็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมากชนิดหนึ่งโดยปริมาณเพียงหนึ่งไมโครกรัมสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย และทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้หากได้รับอย่างต่อเนื่อง <c oughs> สารอะฟราทอกซินมักพบในวัตถุดิบทางการเกษตรที่นํามาแปรรูปและเก็บอย่างไม่เหมาะสมได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง <c oughs> ผลิตภัณฑ์ <c oughs> จากถัว่วลิสง <c oughs> เม็ดมะม่วงหิมพานต์มันสําปะหลังผักและผลไม้อบแห้งปลาแห้ง,หงกุ้งแห้งกะปิมะพร้าวแห้งหัวหอมแห้งกระเทียมแห้งพริกแห้งพริกไทยแล้วก็งาก็คืออาจารย์พูดเป็นในนี้แหละว่า เป็นห่วงว่าข้าวเก่า10ปีเนี่ยหากตรวจสอบและปลอดภัยเอามาทำประโยชน์ได้แต่ว่ามันจะคุ้มหรือไม่ต้องชั่งน้ําหนักให้ดีเพราะอาจารย์ห่วงเรื่องสารตัวนี้แหละเอาง่ายๆนะไม่ต้องนั่นเลยพูดลงเลยนะคุณเอาฉีดยาเข้าไปนี่นะยามก็ดูดซึมก็ไปในในในข้าวนั่นแหละค่ะแล้วคุณล้างด้วยนะ้ําไม่ออกหรอกปอมอยู่ไม่ได้ไ,<ห>มไม่ได้หรอก เป็นซาวสิบห้าค่อก็ไม่ออกเพราะสารพวกนี้คือมันเป็นสารมันไปอสารเคมีที่มันซึมไปอยู่เพราะงั้นเมื่อวานนี้ที่นักข่าวถามคุณภูมิธรรมอว่าท้องเสียหรือเปล่าคะท้องไม่เสียแต่อาจจะอายุสั้นลงแล้วจากเมื่อวานนี้เขาไงบอกคุณคุณทำแน่ใจนะลองกินดูสักปีดิแล้วดูว่าคุณบุญธรรมจะตายผ่ตรงหรือเท่าไหร่ข้าวสิบปีเนี่ยนะไปให้คอรมอมืองกิน ไปให้สสกินไปอของพักเพื่อไทยอย่างเดียวก็ได้หรือเอาไปบ้านจันทร์ส่องล่านั่นแหละแล้วไปให้คุณทักษิณกินสิว่าเนี่ยผลงานน้องสาวผลงานเขาเลยล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนคิดนี่ใช่ไหมออะไรรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลพี่อ่ะรัฐบาลน้องเพราะฉะนั้นคุณภูมิทมอย่าเล่นตลกหรือเล่นลิเกคุณเอาไปให้คนพวกนี้กินสินักการเมืองอ่ะ ทำไมจะผมกลัวอย่างเดียวเขาเจาข้าวนี้ไปผสมผสมกับข้าวปกติแล้วไปใส่ถุงแล้วขายอันนี้ใช่แน่นอนเลยเราก็ทั่วถึงกันทุกคนเออได้กินกันหมดราคาเาไปล้วนๆี่นะมั่มีกครอาจจะไปผสมอย่างกุญชาใช่เหรอที่แล้วก็เคยผสมไปทีหนึ่งแล้วไงใช่ที่เป็นข้าวถุงอ่ะใช่นั่นะไปขายให้คนราคาถูกแล้วผสมข้าวถุงแล้วได้กำไรนี่แหละ อันนี้คือค่าคนไทยโดยอ้อมเลยนะพูดถึงคุณผมก็เลยแปลกใจว่าขนาดรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะเรื่อยังขายของด้วยคุณภาพยังไม่คำถึงอันตรายผู้บริโภคนี่ทำอะไรอย่างไรโอ้ยตอนนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ออมอบหมายตำแหน่งรองมอบหมายรองนายกคือแบ่งหน้าที่รองนายกเนี่ย คุมธรรมนี่ตอนนี้คุมทั้งเศรษฐกิจคุมทั้งความมั่นคงเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยดีกว่าว่าการแบ่งงานรองนายกครั้งนี้โดยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยมาคุมกลาโหมด้วยดูด้านความมั่นคงแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือคุมสอบตอด้วยเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา n e w s One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n e l n e w s One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ